หยิบสมุดขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาฝึกในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนนับนะคะทำได้2วิธีทำได้อย่างไรเดี๋ยวเราลองไปฝึกในช่วงของการฝึกคิดลองทำนักเรียนปลายทางค่ะที่อยู่ต่างจังหวัดหยิบสมุดขึ้นมานะคะนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมไหมลูกพร้อมไหมในใครพร้อมแล้วเยี่ยมมากคุณครูให้เวลานะคะคุณครูให้เวลาให้เวลาเด็กๆ เตรียมตัวอุปกรณ์การเรียนเตรียมขึ้นมาค่ะดินสอไม้บรรทัดยางลบไม่ต้องยืมของเพื่อนนะคะของตนเองมีอุปกรณ์มีไหมมีภาชยนต์มีไหมแล้วเรียนปลายทางล่ะคะมีทุกคนนะคะเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อให้ได้จำนวนที่เรียงจากน้อยไปหามากและเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ1นะคะเพราะฉะนั้นมีอยู่3ข้อในสไลด์ต่อไปนะคะข้อที่1เขียนลงในสมุดค่ะจำนวนที่ปรากฏจำนวนแรกคือ12เขียนลงไป12ข้อที่1 12เราเว้นไป1ช่องเพื่ออะไรลูกเพื่อความสวยงามนะคะ12ต่อไปค่ะอีก1ช่องก็คือ13อย่าลืมเว้นด้วยนะคะ12เว้นไป1ช่องสมุดของเราแล้วก็เป็น13 13แล้วเว้นไป1ช่องสมุดอีกให้เด็กๆทำไมคะเติมจำนวนนับหรือว่าตัวเลขเติมลงไปค่ะคำชี้แจงบอกว่าให้เด็กๆเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อให้ได้จำนวนที่เรียงจากน้อยไปหามากเป็นการเพิ่มจำนวนขึ้นทีละ1นับเพิ่มเห็นไหมคะทีละ1ผ่านไหมคะตรงนี้เข้าใจไหมคะข้อที่1เข้าใจไหมปลายทางเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจนะคะเราต้องเข้าใจให้มันตรงกันต่อไปข้อที่2ค่ะจำนวนแรกที่ปรากฏยังไม่มีเห็นไหมคะเว้นไว้ก่อนเว้นไว้ก่อนนะคะในช่องนี้เด็กๆต้องเว้นไว้ก่อนเพราะฉะนั้นจำนวนต่อไปค่ะให้เขียน11จำนวนต่อไปเว้นไว้นั่นก็คือเด็กๆต้องทำไมคะต้องหาด้วยตนเองแล้วตอนนี้ต้องคิดเองแล้วจำนวนที่น้อยกว่า11อยู่1จำนวนน่าจะเป็นจำนวนนับเท่าไหร่นะแล้วจำนวนที่มากกว่า11อีก1จำนวนน่าจะเป็นจำนวนอะไรตอนนี้ทุกคนคิดแล้วค่ะข้อที่2คิดเองนะคะThank you.
ได้ไหมคะลูกได้ไหมไหนใครเสร็จแล้วยกมือหน่อยโอ้โหหลายคนนะคะที่เข้าใจน้องจอห์นมิสเตอร์จอห์นเป็นไงลูกฮะอะไรนะคะไม่มียางลบก็ยืมเพื่อนดีคะ5ต่อไปข้อที่3ค่ะ7บวก7รู้ไหมทำช่องสี่เหลี่ยมนะคะจำนวนที่ปรากฏค่ะ19แล้วก็ต่อไปเป็น20ค่ะ19ตามด้วย20นะคะข้อที่3ค่ะใครเสร็จแล้วขอมือหน่อยโอ้เก่งมากเลยหาจำนวนที่อยู่ข้างหน้าจำนวนที่อยู่ข้างหน้า19คืออะไรนะอ้าวไม่ยากเลยนะคะต่อไปข้อที่4อ่ะลูกจำนวนแรกที่ปรากฏ16ค่ะจำนวนต่อไปเด็กๆคิดต่อไปก็ต้องคิดเหมือนกันนะคะคิดเองนะคะห้ามแอบดูของเพื่อนลูกข้อที่5นักเรียนปลายทางค่ะปลายทางวังไกลกังวลนะคะปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดพร้อมนะคะในข้อที่5ค่ะจำนวนแรกที่ปรากฏค่ะ15ต่อไปเด็กๆคิดด้วยตนเองนะคะและจำนวนต่อไปก็คือ17เป็นการเรียงลำดับจำนวนนับจากจำนวนที่มีค่าน้อยไปหาจำนวนที่มีค่ามากนั่นเองนะคะยากไหมคะไม่ยากค่ะเป็นการฝึกทักษะนะคะเด็กๆต้องใช้สมองนะคะคิดนิดนึงแต่อย่าเอาของเพื่อนมาแอบใส่ของเราแอบดูของเพื่อนอะแล้วก็เขียนลงในสมุดของเราเป็นการกระทำที่ดีไหมคะไม่ดีนะคะปลายทางก็ไม่ทำนะคะต้นทางมีไหมต้นทางก็ไม่มีต่อไปค่ะข้อที่6จำนวนแรกปรากฏหรือยังคะยังเลยเด็กๆต้องคิดเองค่ะลูกต่อไปค่ะ15แล้วก็ต่อไปก็คิดเองไหนลองคิดเองทำเองสิแก้ปัญหาได้ไหมได้นะคะปลายทางเขาบอกว่าเหมือนจะยากเลยคุณครูง่ายนิดเดียวได้ไหมลูกได้ค่ะมีใครสงสัยไหมเสร็จแล้วอ่ะกลุ่มอื่นล่ะคะกลุ่ม2กลุ่ม3ล่ะเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทำได้หรือเปล่าคะทำได้นะคะทำได้พร้อมไหมคะพร้อมเฉลยไหมบางคนก็บอกว่ายังไม่พร้อมเฉลยเลยค่ะคุณครูขอเวลาอีกแป๊บนึงคนไหนทำไม่ได้นะคะจับใส่หม้อแกงเป็นอาหารเย็นวันนี้เลยหม้อหนึ่งใบใส่แกง
่อไปนะคะเป็นอะไรคะลูกต่อไปก็เป็นตรวจคำตอบหรือว่าเฉลยนะคะเอาข้อที่1ค่ะ12 13แล้วจำนวนใดเอ่ยที่หายไปคะเท่าไหร่นะ14ค่ะ100คะแนนใส่เครื่องหมายถูกให้คะแนนตนเองข้อละ100คะแนนนะคะปลายทางค่ะปลายทางช่วยลุ้นกันหน่อยค่ะข้อที่2ค่ะจำนวนแรกที่ปรากฏค่ะน้อยกว่า11ก็คือ10 11และต่อไป12รับอีก100คะแนนโอ้โหเสียงเฮฮากันดังลั่นเฉียวนะคะข้อที่3ค่ะจำนวนที่หายไปค่ะน้อยกว่า19อยู่1ก็คือ18ถูกต้องอีก100คะแนนเยี่ยมมากเลยว่าไงประกรณ์ประกรณ์เป็นไงทำหน้าตาหลึกหลักหลึกหลักแสดงว่าสงสัยเดี๋ยวคุณครูขอดูงานด้วยนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะลูก16ต่อไปค่ะมากกว่า16อยู่1ก็คือ17ต่อไปต่อไป18อีก100คะแนนเยี่ยมมากจิ๋วแต่แจ๋วนะคะข้อที่5 15จำนวนต่อไปก็คือเท่าไหร่คะมากกว่า15อยู่1ก็คือ16อีก100คะแนนต่อไปข้อที่6พร้อมหรือยังคะพร้อมยังพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมพร้อมไหมจำนวนที่น้อยกว่า15อยู่1ก็คือ14และมากกว่า15อยู่1คือเท่าไหร่ลูก16รับอีก100คะแนนโอ้โหเยี่ยมมากเลยยากไหมคะยากไหมคะไหนใครถูกทุกข้อยกมือเอามือลงไหนใครผิด1ข้อ2คนที่ไม่ยกนี่แสดงว่าผิดทั้งหมดนะ3 4 5 6ลูกศิษย์คุณครูสิริพรล่ะคะถูกหมดเลยเหรอคะคุณครูเพ็ญศรีค่ะปลายทางเขาบอกว่าถูกหมดเลยไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่ยากกันแล้วเราไปดูกันต่อค่ะวันนี้เราฝึกสมองกันต่อนะคะในเรื่องของการฝึกหัดจัดเรียงเป็นการเรียงลำดับจำนวนนับนะคะไปดูกันเลยค่ะพร้อมนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปดูนะคะให้นักเรียนเขียนวงกลมรอบตัวเลขที่มี